เรียบร้อยไม่ว่าทั้งประเทศทางที่ไหนก็ตามจะเป็นต่างประเทศที่ไหนก็ตามถ้าเราสามารถทำความเข้าใจว่าอันนี้เป็นทางที่เหมือนกับเรามาตั้งวัดทหารกับรัฐบาลนี่นะมาช่วยเหลือที่ว่ามาช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความสงบลดการบริหารยุ่งยากการปกครองเท่ากับแบบมาช่วยประเทศแต่เข้าใจคารวะถูกต้องปัญหาต่างๆก็น้อยลงแต่นี่เขาไม่เข้าใจแล้วก็เอาระเบียบของโลกทั่วๆไปมาให้เหมือนกันนึกว่าเราก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราเข้าใจถูกต้องในกลุ่มนี่ในเรื่องนี้ที่จะมาในเราอยู่ในขอบเขตควบคุมเราเองรักษาความสงบตลอดทั้งทุกอย่างเราจะต้องทำถ้าเขาเข้าใจแล้วก็มาช่วยเหลือให้คุณประโยชน์แก่ในสหรัฐอเมริกาไม่น้อยให้คนเลิกรักอาบายมุขเพื่อทำผิดทำลายกฎหมายแล้วมาตั้งอยู่ในความสงบสุขจริตสะอาดสร้างความเจริญความสงบสุขให้แก่ภูมิภาคอันนี้ประชาชนอันนี้เขาไม่ต้องเสียเงินทุ่มเทในการประพฤติอาชญากรเรื่องฟ้องร้องอาชญากรรมต่างๆกลับกลายมาเป็นประชาชนพลเมืองที่ปกครองง่ายที่อยู่ในระบบอันดีงามแล้วก็ช่วยไม่ให้เป็นภาระถ้าเขาเข้าใจในเรื่องนี้มันก็มีจุดอันเดียวกันการทำงานมันก็ง่ายมันก็สะดวกขึ้นทุกคนถ้าเข้าใจอันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่มันก็กลมกลืนอันเดียวกันไม่มีปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นที่เขาปกป้องเพราะเขาไม่แน่ใจเพราะเขากลัวใครจะปฏิบัติอย่างไรก็ทำได้เขานึกว่าอย่างนั้นเขาไม่รู้ว่าเรามีระเบียบบังคับในทุกคนอยู่แล้วเราจะทำอย่างนั้นไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขาไม่เข้าใจนึกว่าอิสระแล้วใครอยากทำอะไรก็ทำเขาเป็นผู้ปกครองอย่างเดียวแต่คนอื่นเป็นผู้ทำอย่างเดียวเขาจะต้องบังคับไม่ให้ทำอย่างโน้นไม่ทำอย่างนี้แต่โดยทำวินัยแล้วเราบังคับเราเองเรารักษาเราเองเราทำไว้ถูกต้องเรารับรองของเราเองทุกคนรับชีวิตรับความเป็นอยู่เราช่วยเหลือเรียกว่าอัตติอัตโนนาโถตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเราพึ่งตัวเราเองเราจะต้องรักษาตัวเราเองเพื่อความปลอดภัยของเราเองเพื่อความสุขของเราเองเพราะฉะนั้นเราไปอยู่ป่าในสิ่งแวดล้อมเลยยังก็ไม่เห็นมีไฟอะไรที่จะมาก่อกวนให้จิตหายวายวอดเราก็ยังรักษาตัวเราเองได้เขานี่จะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้ร้อยแปดมาปกป้องเราอยู่ในป่าแท้ๆเราก็ช่วยตัวเราเองได้เรามีความสามารถที่จะช่วยได้ไฟไหม้ป่าทุกปีเราก็ยังอยู่ได้ตลอดมาไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรคือเขาไม่ได้อบรมประชาชนพลเมืองมาอย่างนั้นโดยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราก็ได้อบรมตัวเองตัวเราทุกคนช่วยตัวเองช่วยรักษาผลประโยชน์มาตามระดับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเหมาะสมรัฐบาลของเราจึงวางโครงการเหมาะสมที่ให้ในการอำนวยความสะดวกเหมาะสมในการปฏิบัติในทางวัดวาศาสนาตามระดับเพราะเข้าใจถูกต้องสิ่งไหนที่บกพร่องยังไม่ได้ก็ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเรียกพระราชบัญญัติคณะสงฆ์มีขึ้นมาเองเหมือนกันอย่างนี้ไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะระเบียบขึ้นมาก็เพื่อให้ดีงามนั่นเองถ้าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ได้เพิ่มเติมขึ้นมาเองเราก็ควรหาโอกาสรู้จักเพื่อจะได้สนับสนุนคณะสงฆ์เพื่อจะได้อนุโลมอนุวัตตามระเบียบนั้นเพื่อรัดกุมให้ดีขึ้นมาเช่นระเบียบไม่ให้มีวิดีโอเปิดขึ้นในวัดไม่ให้พระเป็นถือกล้องถ่ายรูปในเวลาชุมนุมชนสาธารณชนระเบียบบัญญัติขึ้นมาไม่ให้นั่งรถกับผู้หญิงขับรถมันมีระเบียบการปกครองบริหารอันนี้ขึ้นมาเพื่ออนุวัตตามพระวินัยที่เอามาตลอดทั้งมีหลายข้อหลายมาตราเหมือนกันนะที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามโดยมารยาทที่เรียกว่าสมณะสารูป
นี่ใช่เนี่ยคือไม่เป็นเหตุให้เกิดความสงบและตลอดแล้วต่ออันตรายในการที่การปฏิบัติความไม่มันคงในจิตใจในศาสนาในพระธรรมในท่านก็เรียกปกป้องเข้าไปช่วยเหลือตักเตือนแล้วก็ร่วมกันพิจารณาแล้วบัญญัติเป็นการบัญญัติแต่ละข้อไม่ใช่คิดขึ้นมาองค์ใดองค์หนึ่งก็เขียนต้องประชุมกันนะประชุมกันพิจารณาที่มีคนกระทำมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็เลยได้จึงได้ตั้งกฎระเบียบขึ้นมาแม้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบัญญัติแต่ละมาตราเหมือนกันไม่บัญญัติล่วงหน้าแต่พระองค์สอนแล้วแต่ยังไม่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็จะวางเป็นบทบัญญัติหรือวางเป็นกฎขึ้นมามีคนทำขึ้นมาพระองค์ก็มีผู้ติเตียนมีผู้เห็นว่าไม่ดีพระองค์ก็เรียกประชุมสงฆ์เรียกประชุมสงฆ์เรียกผู้กรณีที่เกิดขึ้นนั้นเข้ามาถามเมื่อคนนั้นรับว่าได้กระทำแล้วได้นี่นั้นจริงๆพระองค์ก็ส่งติเตียนว่าผิดไม่ถูกไม่ควรทำสาวกผู้ฟังทั้งหลายก็ยอมรับความจริงในข้อนี้พระองค์ก็บัญญัติขึ้นมาแต่ละข้อละข้อละข้อตามระดับเพื่อให้รับทราบถ้าบัญญัติพูดพระองค์พระพุทธเจ้าพูดจะพูดเฉพาะพระองค์บัญญัติขึ้นมาแล้วคนอื่นเขาไม่รับทราบไม่เข้าใจด้วยไม่ได้นำไปใช้มันก็ไม่มีประโยชน์เมื่อเวลารับหลังเขาก็ทำตามลำพังใจของเขาแต่เมื่อยอมรับต่อหน้าตามความเป็นจริงแล้วจะแก้ตัวไม่ได้ในหมู่คณะนั่นจะลงโทษกันเอาเราก็ยอมรับความจริงอย่างนี้ไม่ควรทำอยู่แล้วที่บัญญัติแล้วถ้าใครฝ่าฝืนในข้อนี้เพราะเราถ้าเราไม่รู้ไม่ได้ยินไม่นี่ก็อนุโลมได้เมื่อเรารู้เราเห็นแล้วเราว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้จะแก้ตัวไม่ได้จะต้องยอมรับเมื่อผิดแล้วก็ต้องยอมรับแก้ไขยอมแก้ไขให้มันถูกถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนมายอมไม่แก้ไขนึกว่าตัวเองถูกโดยถือมันนะเพราะฉะนั้นจึงแยกเป็นนิกายขึ้นมาที่นี่เพราะไม่ยอมรับโทษตามความเป็นโทษที่แรกก็แยกเป็นสองพวกคนหนึ่งว่าควรคนหนึ่งว่าไม่ควรคือกัดแย่งกันขึ้นมาผลที่สุดมันก็ร่วมกันไม่ได้ก็ต้องแยกมาแยกต่อไปนานไปก็จะเป็นหลายนิกายหลายคณะขึ้นมาตามระดับเป็นลัทธิขึ้นมานั่นลัทธิเถรวาทลัทธิมหายานลัทธิแต่ในศาสนาพุทธอันเดียวกันการข้อปฏิบัติก็มีผิดออกกันไปอีกขยายไปอีกทางหนึ่งว่าไม่ควรทำทางหนึ่งว่าไม่เป็นไรที่ออกมาห่างไกลเราเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศเมืองนี้ต้องไม่เป็นไรพระองค์บัญญัติอยู่นนท์เมืองนนท์มันประเทศนนท์เราต้องอยู่อย่างนั้นได้แต่ประเทศนี้จะทำอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้แก้ไขไปมันแก้ไปมันเกินขอบเขตนี่มันไม่พอดีเลยไปหาทางย่อหย่อนมันอดนอนมันอดคิดมันไม่เห็นด้วยในการที่ปฏิบัติให้ละเอียดเป็นนิดขึ้นไปก็ลงมาอยู่หยาบๆหาเงินหาทองทำครัวกินเองทำอะไรเองหมกมุ่นอยู่ไปด้วยในการตกแต่งการพิธีการวงสรวงเพื่อจะได้มาซึ่งเงินทองก็อยู่ได้เลยไม่หมกมุ่นเดียวแค่นั้นแล้วก็ทำพอเป็นพิธีบางแห่งก็ไปสวดไปส่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระอริยะมาที่อื่นมาช่วยตัวเองไม่สามารถจะรู้ได้ให้มาสิงมาเข้าทรงแล้วก็มาให้เกิดคนแตกตื่นเริ่มใสขึ้นมาเหมือนมีวิธีหลายอย่างสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทางที่ราบรื่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อสติปัญญาเป็นไปเพื่อวิชาวิมุตติส่วนทางอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8เป็นทางสติปัญญาวิชาวิมุตติจริงๆที่ปฏิบัติด้วยตนเองให้รู้ได้โดยตนเองพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสแก่บุคคลผู้ทูลถามว่า
ความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานได้เฉพาะผู้เป็นสาวกของพระองค์เท่านั้นหรือลัทธิอื่นหรืออย่างอื่นเขาจะสามารถจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าได้ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงมีพระดำรัสว่าบุคคลใดชุมนุมใดบริษัทใดก็ตามถ้าผู้ปฏิบัติทำไว้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8แล้วบริษัทนั้นขณะนั้นหมู่นั้นลัทธินั้นอาจารย์นั้นจะต้องได้ถึงพระนิพพานเหมือนกันหมดพระองค์ตอบอย่างฉลาดพระองค์ไม่ว่าได้เฉพาะสาวกของเราและกับเราเท่านั้นพระองค์ไม่ตอบพระองค์ตอบเรื่องธรรมเอาธรรมมาตอบแต่ธรรมสมบูรณ์อย่างนี้แล้วทีนี้เขาก็รู้ได้ว่าธรรมเรานี่มันอยู่ในจะมันอยู่ในศาสดาไหนทีนี้เขาก็รู้ได้นะมรรคประกอบไปด้วยองค์8อะไรบ้างคืออย่างนั้นอย่างนั้นอบรมอย่างนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเมื่อเขาศึกษารู้เรื่องนี้แล้วเขาก็ไปตรวจดูสิอาจารย์ไหนมีประพฤติปฏิบัติตามเนี่ยเขาก็รู้ได้ทีนี้ไปอยู่เฉพาะในหมู่นั้นขณะนั้นขณะนั้นไม่มีเพราะไม่ถูกต้องตามหลักนี่ก็คืออันนี้เป็นตำราเป็นเครื่องวัดเสียแล้วเขาก็รู้ได้พระองค์ไม่ตอบไม่อวดว่าของเราเท่านั้นถูกต้องของคนอื่นผิดอันนี้เป็นมันเป็นทิฏฐิขึ้นมาพระองค์ตอบอย่างฉลาดไม่แสดงทิฏฐิของพระองค์หรือของสาวกพระองค์โอ้อวดให้คนใครๆเขามองเห็นว่าแน่ๆที่ว่าใช้ไม่มีอุบายหรือไม่มีปัญญาในการพูด